ทำแล้วได้ดี2องพักเล็กยึดภัยบุญโมเดล จอยุบรวมพักพลังประชารัฐชัดเตาปูลเอาด้วยขอรัฐมนตรีช่วยหนึ่งเก้าอี้หวังเติบโตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มพักเล็กล่าสุดมีการหารือกันว่าจะเดินตามแนวทางโมเดลของนายภับุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในการยุบพักที่มีสสเพียงหนึ่งคนคือนายปรีดาบุญเพลิงหัวหน้าพักครูไทยเพื่อประชาชนและนายทรงกรดทิพนิรันหัวหน้าพักพลังประชาชา,ชาติไทยเข้าไปร่วมกับพักพลังประชารัฐขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนของกระบวนการเนื่องจากการจัดตั้งพักตามรัฐธรรมนูญกําหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญและจัดตั้งสาขาพักซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองจึงทําให้ต้องยุบรวมพักส่วนกลุ่มพักเล็กที่เหลืออีก8พักยังไม่มีท่าทีที่จะใช้โมเดลของนายภัยบุญนิติตะวันเพราะต้องการที่จะผนึกกันไว้เพื่อใช้ต่อรองของเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะเป็นช่วงที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีรายงานข่าวแจ้งว่าสําหรับพักพลังท้องถิ่นไทยที่มีนายชัชวานคงอุดม เป็นหัวหน้าพักนั้นจากที่ได้สสอจากอดีตพักอนาคตใหม่เพิ่มสองคนรวมเป็น5คนก็ต้องการที่จะได้เก้าอี้รัฐมนตรีจากการปรับครมอครั้งนี้ด้วยโดยกระทรวงที่พักอยากเข้าไปดูคือกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะมีความเชื่อมโยงกันกันกบท้องถิ่นแต่คงไม่ถึงกับรัฐมนตรีว่าการถ้าจะได้ก็คงเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยโดยนชายชัชวาลคงจะเป็นผู้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีเองส่วนจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีในการปรับครมอครั้งนี้หรือไม่ทางแกนนําพักรอให้นาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจ แต่ต้องการให้นายกนำไปพิจารณาเพราะพักไม่เคยแตกแถวและเรียกร้องอะไรในการร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาและมองว่าในส่วนของพักชาติพัฒนาที่มีสสสี่คนแต่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคิดว่าจนถึงขณะนี้น่าจะอยู่ในตำแหน่งเพียงพอแล้วผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการปรับคอรมอครั้งนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคอรมอของพักร่วมรัฐบาลทั้งพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยโคต้าที่ได้รับไม่ลดลงส่วนจะปรับกันเองภายในพักก็เป็นเรื่องของแต่ละพัก ในขณะที่พักภูมิใจไทยที่ได้สอสอเพิ่มขึ้นต้องการที่จะได้ตาแหน่งรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งส่วนพักชาติไทยพัฒนามีความเป็นไปได้ที่จะถูกริบเก้าอี้คืนในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเกษตรเพราะเห็นว่าจำนวนสอสอที่ได้เพียงแค่ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการก็พอแล้วส่วนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกของพักชาติพัฒนานายเทวันลิปตะพลบ หัวหน้าพักยังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมแต่อาจจะเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอีกหนึ่งตำแหน่งส่วนพักรวมพลังประชาชาติไทยยังคงเป็นชื่อของนายอนเนกเหล่าธรรมทั์ที่จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนหม่อมหลวงจตุมงคลโสนกุลอย่างไรก็ตามทุกตำแหน่งคงต้องรอความชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะพิจารณาอีกครั้ง